จริงๆก็เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพื่อนผมก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มั่นกันเหรอไม่เห็นบอกโอ้ว่าแล้วเป็นข่าวแน่ที่ที่มีหอมแก้มไปก็หอมแก้มเป็นพวกเขินนะจริงๆก็เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพื่อนผมก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มั่นกันเหรอไม่เห็นบอกเลยบอกไม่ใช่เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์วันนั้นก็ได้ไปทานข้าวคือไม่ได้มีแฟนของวันวาเลนไทน์แต่มีตัวพี่ผมมาทางผู้ใหญ่เขาก็ชวนไปทานข้าวเพราะเป็นกลุ่มที่ผมทานข้าวด้วยมีการนัดทานข้าวกันด้วยทุกเดือนอยู่แล้วก็เป็นการทานข้าวที่ถือว่าอบอุ่นแล้วก็สนุกมากแหวนวงหนึ่งก็เป็นของขวัญจากผมแต่มีแหวนอีกวงหนึ่งนะครับก็เป็นของขวัญจากพี่อีกคนหนึ่งซึ่งเขาเอ็นดูทางคุณปอยมากเขาก็อยากจะมอบของขวัญให้จริงๆก็เป็นของขวัญให้เราทั้งสองคนเลยละครับหลายคนอาจแบบว่าเป็นโมเมนต์ขอแต่งงานหรือเปล่าเป็นโมเมนต์ขอมั่นหรือเปล่าเลยแบบคิดไปไกลขนาดนั้นนี่ยืนยันว่าเป็นแค่ของขวัญเนาะยังไม่ใช่ครับพอดีเป็นจังหวะที่ผมขอเพลงซึ่งผมรู้ว่าเขาชอบเพลงนี้ความหมายมันก็น่ารักดีแล้วเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าพี่ตุ๊กตาเขาได้แอบถ่ายแล้วก็ไปลงใน IG ของเขาแล้วพวกพี่ๆเขาก็แซวพอไปเห็นใน IG ก็บอกโอ้ว่าแล้วเป็นข่าวแน่เขินไหมคะน่ารักดีครับเขินสิครับถ้าดูจากนั้นก็เขินนะฮะที่มีหอมแก้มไปก็หอมแก้มไปพวกเขินนะก็โดนพวกพี่ๆเขาแซวก็บอกเขินขนาดอายุเท่านี้ก็ยังเขินอยู่นะครับก็ไม่ได้เชียร์หรือไม่ได้พูดอะไรเพราะพี่แซมเองก็ไม่รู้ครับคือวันนั้นเราไปเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็ผมว่าพี่แซมเองก็เพิ่งจะมารู้วันนั้นแล้วก็คงจะรู้จากที่สื่อไปตามสัมภาษณ์เขาเกรงใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับว่าสื่อไปตามสัมภาษณ์เขาเรื่องนี้แต่ผมว่าพี่แซมเองก็น่าจะสบายเหมือนกันคือต้องบอกว่าเรื่องของการพบกับใครเรื่องของอนาคตหรือเรื่องของการแต่งงานจริงๆในที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาเจอพอผมไม่คิดเลยนะครับอันนี้ผมไม่คิดเลยผมคิดว่าคงว่าอยู่ไปอย่างนี้แหละแต่พอได้มาเจอทำพอผมว่าเขาได้เติมเต็มในบางสิ่งในชีวิตผมแล้วก็ผมรู้สึกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจในเรื่องอนาคตเราก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องอนาคตไปแต่ผมก็หวังว่าครั้งนี้นะครับเรื่องจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักที่เราเคยมองไว้นะครับที่เราเห็นคนอื่นเขาได้มีกันจริงๆเราเห็นคู่รักที่เขาอยู่ด้วยกันมาโหตั้งแต่วัยรุ่นอยู่ด้วยกันมา20-30 ปีเราก็เคยคิดว่าโอ้เราก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้าง